สวัสดีครับผมบางนานจากช่องบางคาเฟ่นะครับก็ครั้งนี้เป็น EP 1นะครับจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำกาแฟโบราณนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆติดตามนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก็จะมี1ถุงชงนะครับก็อันนี้อาจจะหมองสักนิดนะครับก็คือผ่านงานใช้งานมาหนักหน่วงนะครับถุงชงนะครับหน้าที่ทำอะไรนะครับก็หน้าที่ของถุงชงเนี่ยก็คือว่าไว้กรองกาแฟนะครับหรือชานะครับหรือชาเขียวนะครับโดยการเอากาแฟชาหรือชาเขียวเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ให้น้ำร้อนไหลผ่านโดยที่กากหรือว่าผงชาเนี่ยไม่หลุดรอดตามออกมาด้วยนะครับก็สำคัญมากนะครับถุงชงนะครับตัวต่อไปก็เหยือกชงนะครับเหยือกชงครับทำจากสเตเลสนะครับอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับถุงชงนะครับก็โดยการประกอบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำร้อนเอาผงชาหรือผงกาแฟใส่เข้าไปด้านบนนะครับใส่ไว้ในถุงชงนะครับแล้วก็น้ำร้อนไหลผ่านเข้ามานะครับกองก็จะได้น้ำกาแฟมานะครับเพื่อใช้ในการชงนะครับอันที่2ก็คือเหยือกชงนะครับอันที่3ก็คือกระบวยนะครับกระบวยนี้ก็คือใช้ตักน้ำร้อนนะครับใส่ลงมาในเหยือกชงนะครับก็คือใช้ร่วมกันนะครับตักน้ำร้อนจากหม้อนะครับหม้อต้มกาแฟไปในเหยือกชงนะครับอันนี้ใช้ร่วมกันนะครับโดยที่ผมแนะนำนะครับก็คือจะใช้เบอร์เล็กสุดนะครับก็มีเล็กกว่านี้อีกนะครับเล็กสุดเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ได้สกัดน้ำกาแฟที่เข้มข้นมากที่สุดนะครับโดยที่น้ำไม่เยอะเกินไปนะครับอันที่3ก็คือกระบวยตักน้ำร้อนครับตัวที่4ก็คือสำคัญมากนะครับก็คือหม้อต้มนะครับหม้อต้มกาแฟนะครับหม้อต้มนะครับผมแนะนำนะครับเป็น3รูนะครับทำไมถึง3รูนะครับก็เพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับก็คือช่องที่1นะครับเราจะใช้ทำกาแฟนะครับช่องที่2ใช้ทำชานะครับส่วนช่องที่3เนี่ยเป็นช่องฟรีไว้นะครับฟรีไว้ในกรณีที่เราต้องการตักน้ำร้อนนะครับก็จะได้ไม่ต้องยกเหยือกชงออกจากหลุมพวกนี้นะครับก็คือตักน้ำร้อนก็ตักที่หลุมที่ฟรีไว้นะครับหรือถ้าเรามีเมนูสังขยานะครับก็จะใช้ไอน้ำจากตรงนี้นะครับเป็นการนึ่งขนมปังนะครับอันที่4ก็คือหม้อชงครับสำคัญมากครับอย่างที่5นะครับก็คือแก้วชงนะครับก็แก้วจะใช้แก้วแบบนี้นะครับแก้วคอนเนคชั่นนะครับกับช้อนนะครับช้อนสเลดก็คนตกมาตาเยอะนะครับช้อนสเลดก็คือว่าช้อนสเลดมีหลายขนาดนะครับก็เลือกขนาดที่มันเขาเรียกอะไรปริมาตรในการตวงเนี่ยเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับช้อนตวงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปริมาณรสชาติที่เข้มข้นนะครับหรือรสชาติที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าผมเคยทดลองชงแรกนะครับก็คือจะใช้ช้อนสเลททั่วไปนะครับร้อนอลูมิเนียมนะครับเล็กๆผมก็ทำตามสูตรแต่รสชาติที่ออกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าช้อนอลูมิเนียมนะครับจะเป็นช้อนที่เล็กมากนะครับใช้สำหรับการคนนะครับแต่ถ้าเป็นช้อนตวงเช่นตวงนมจืดนมข้นนะครับกาแฟน้ำตาลนะครับต้องเป็นช้อนที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่นิดนึงก็คือวัดจากอะไรนะครับก็คือไปเทียบกับ
ลองตักปริมาตรลองตวงเอาช้อนตวงนะครับมาตรฐานนะครับตักของเหลวแล้วลองใส่ในช้อนของเรานะครับว่ามันสามารถจัดเก็บได้เพียงพอนะครับหรือลดนิดหน่อยนะครับคือสรุปคือช้อนสเลดค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับก็คือใช้คู่กับแก้วชงนะครับสำคัญมากครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยอย่างอื่นนะครับก็พวกอุปกรณ์ที่เปิดฝากระป๋องนะครับก็อันนี้นะครับแรกผมใช้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทั่วไปเห็นนะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็คือรุ่นนี้จะใช้ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็บางนะครับจะเห็นค่อนข้างคดงอนะครับเนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมาหนักหน่วงนะครับผมก็เปลี่ยนรุ่นใหม่โดยใช้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีมือหมุนนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นสเลดใช้งานง่ายนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องใช้แรงมากนะครับแนะนำให้ใช้รุ่นนี้นะครับรุ่นที่มีมือหมุนนะครับมีขายทั่วไปนะครับที่แมคโครก็มีนะครับต่อไปก็พวกขวดโหลนะครับอันนี้เอาไว้ใส่พวกวัตถุดิบที่เป็นผงนะครับเช่นพวกเนสกาแฟนะครับผงชานะครับก็ไม่จำกัดนะครับว่าต้องเป็นโหลประเภทไหนนะครับก็ให้เก็บได้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับของผมเองนะครับของผมเองจะใช้เป็นถังพลาสติกนะครับค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับที่ว่าทำไมค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าผมใช้ในการผสมด้วยนะครับอันนี้จะใช้ในส่วนของเก็บผงชากับผงกาแฟโบราณนะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็จะเป็นทัพพีตัวนี้ครับทัพพีตัวนี้นะครับทัพพีที่เราตักข้าวนะครับอันนี้ถามว่าสำคัญยังไงนะครับสำคัญมากนะครับอันนี้ใช้ในการตวงนะครับกาแฟหรือชาโบราณนะครับเพื่อเอาเข้าไปในถุงชงนะครับจะได้ปริมาณค่อนข้างนิ่งทุกครั้งนะครับทุกถุงที่เราเปลี่ยนที่เราชงนะครับต้องใช้ตัวนี้ตวงนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับเช่นกระบอกพลาสติกนะครับกระบอกพลาสติกตัวนี้ผมใช้ทำอะไรผมใช้ในการบีบนมข้นหวานในกรณีที่ผมซื้อนมข้นหวานเป็นกิโลมานะครับจะใส่กระบอกนี้ในการบีบตอนชงครับโดยการใช้งานก็คือจะบีบผ่านช้อนตวงนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับสมมติสูตรกาแฟผมใช้นมข้น4ช้อนนะครับผมก็จะบีบ4ทีนะครับบีบ4ทีนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็มันจะไม่เลอะเทอะนะครับเหมือนกับเราตักจากกระป๋องโดยตรงนะครับนี่ครับกระบอกฉีดกระบอกบีบนะครับบีบครับก็จะมีมีดปอกผลไม้มีดปอกผลไม้สงสัยว่าใช้ทำอะไรนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้หั่นมะนาวนะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มเช่นชามะนาวนะครับบวยมะนาวนะครับหรือน้ำแดงมะนาวนะครับจะอันนี้จะใช้สำหรับหั่นมะนาวนะครับครับเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ที่แนะนำไปนะครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็คงแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับอ๋อลืมอีกอย่างนึงก็คือเตากับถังแก๊สแล้วก็ที่จุดนะครับเตานี่ต้องเป็นเตาปรับระดับได้นะครับต้องมี2วงนะครับ2วงนะครับไม่ใช่เตาแบบมีไฟวงเดียวนะครับต้องมี2วงซ้อนกันอยู่นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไว้ในกรณีเร่งไฟและเบาไฟนะครับเร่งไฟในกรณีที่เราต้องการความรวดเร็วนะครับก็คือเปิดทั้ง2วง
วงกลางกับวงนอกนะครับเปิดพร้อมกัน2วงแต่ในกรณีที่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วทำยังไงน้ำเดือดแล้วเราก็ลดวงนอกนะครับซึ่งมันเป็นไฟแรงนะครับลดให้เหลือวงกลางวงเดียวนะครับไว้ทำให้น้ำร้อนอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เร่งให้มันเดือดมากนะครับเพราะว่าเดือดมากเนี่ยความร้อนมันจะเกินไปนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยแล้วก็การระเหยของน้ำเนี่ยจะรวดเร็วด้วยนะครับทำให้น้ำแห้งเร็วนะครับครับก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับเตาในการเลือกใช้ทำกาแฟโบราณนะครับถามว่าเตาวงเดียวทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าเราจะสูญเสียเวลานะครับหรือประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันเทียบเท่าเตา2วงไม่ได้นะครับเตา2วงเนี่ยมันจะเร่งความเร็วในการทำให้เดือดเนี่ยได้เร็วกว่านะครับเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะประหยัดแก๊สกว่าด้วยนะครับเพราะว่าหลังที่เดือดแล้วเนี่ยมันจะปิดไฟวงนอกได้นะครับทำให้เหลือไฟวงกลางวงเดียวนะครับก็ EP นี้แนะนำเพียงเท่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในการทำกาแฟโบราณนะครับแล้วก็EP ต่อไปนะครับก็ผมจะแนะนำนะครับวัตถุดิบนะครับหลักนะครับในการทำกาแฟโบราณนะครับในสูตรของผมนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆนะครับติดตามได้ที่ช่องนะครับบางคาเฟ่นะครับครับก็ขอบคุณมากครับขอจบ EP 1เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ